สวัสดีครับผมพบกับเราช่องพังปูเป้นะครับผมทีมงานปูเป้นะครับวันนี้พายุเข้านะครับผมก็เลยได้มาขอก้านมะพร้าวนะครับในหมู่บ้านนะครับให้กับปูเป้ได้กินนะครับผมก้านมะพร้าวหาง่ายสุดครับต้นกล้วยก็หายากครับเพราะว่าไม่ค่อยมีต้นกล้วยครับแล้วก็เก็บขยะยากมากครับต้นกล้วยนะครับทีมงานมา3คนครับกับผมด้วยแล้วก็มีไม้มาต่อยด้วยนะครับมาเลื่อยนะครับเป็นไม้ใบเลื่อยนะครับนะครับต้นมะพร้าวหลายต้นมากเลยนะครับอิ่มแน่นอนครับวันนี้อาหารปูเปี๊ยะครับเยอะครับผมบรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็เลยได้ออกมาหาหญ้าให้ปูเปี๊ยะได้กินนะครับก็มีแต่ก้านมะพร้าวนะครับที่หาง่ายสุดแล้วตอนนี้นะครับเราจะก้านอ่อนๆ เสร็จแล้วนะครับเกาะเสร็จแล้วขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมเต็มคันรถเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้กลับแล้วนะครับกลับไปที่พักของเรานะครับผมกลับไปให้ปูเป้ได้กินนะครับเดี๋ยวไปดูปูเป้กันนะครับผมพอดีมาเจอขนมนะครับผมก็เลยแวะซื้อนะครับระหว่างทางนะครับมีพ่อค้ามาแวะมาเลยอุดหนุนพ่อค้าไป50นะครับผมขอบคุณครับเจอไปขายกันนี่สำหรับสามสานเป็นหลินของเพื่อนว่าเป็นยังเป็นยังฝนตกครับพ่อค้าก็ขายของลำบากขึ้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องพังปูเป้นะครับผมยาก็เตรียมรถแล้วเตรียมตัวเอาไปให้ปูเป้นะครับผมเราซื้อขนมเสร็จเราก็จะเดินทางไปแล้วครับหาปูเป้ครับที่พักใกล้ๆครับไม่ไกลครับผมโฮมได้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่กับพ่อค้าครับผมไปเฮากลับสตาร์ทรถไปแล้วครับเดินทางแล้วครับผมดูบรรยากาศนะครับครึ้มๆนะครับไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตีห้าครับก็ยังไม่หยุดนะครับตอนนี้ก็ปล่อยอยู่นะครับผมเราก็อยู่ที่นี่นะครับผมตำบลอะไรบ้านยายาบ้านยายานนะครับเอ้ยค่อยโอ้นี่ทางเข้าเรานะครับก็จะแคบๆหน่อยนะครับหยิบแน่ๆเลยวันนี้ครับปูเป้ครับดีนะครับที่มีทางคอนกรีตนะครับถ้าเป็นทางดินนี่คือโอ้เชื่อแฉะเหนียวเข้ายากนะครับถ้าเป็นทางดินธรรมดานะครับก็มีคอนกรีตให้เข้ามานะครับที่พักของเราก็จะเป็นที่สาราพักญาติเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันโล่งครับแล้วก็ไม่มีผู้คนมาวุ่นวายด้วยนะครับทางของเราก็จะได้กินได้อยู่นอนหลับสบายนะครับแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงปูเป้แล้วรอกินได้อยู่เลยยังไม่ได้กินน้ำเลยครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะนี่นะครับปูเป้ของเรากลายเป็นช้างเผือกเลยนะครับ ทั้งเหนียวด้วยนะครับดินเหนียวนะครับเดี๋ยวจะให้ควานแปลวตะขอมาแก้โซ่นะครับไปกินน้ำเหมือนนะครับผมตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยนะครับน้ำเพราะว่าอากาศฝนตกทั้งวันน้องไม่กินนะครับผมเดี๋ยวรอกินน้ำก่อนปูเป้ใจเย็นๆเดี๋ยวให้ควันสมรักพาปูเป้ไปกินน้ำนะครับแก้สูดเลยถอยเราจะพาไปดื่มน้ำเฉยๆนะครับเราไม่ล้างนะครับ
ยังไงฝนก็ตกอีกก็เล่นโคลนอีกเหมือนเดิมนะครับจะเอาไปกินน้ำแล้วก็มาถูกที่เดิมนะครับให้กินก้านมะพร้าวนี้นะครับขยะเราก็ไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าเก็บยากมากครับที่ตรงนี้ก็เป็นป่าช้าเก่านะครับเราก็มาขออาศัยนอนนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมไปแล้วครับปูเป้ไปกินน้ำนะครับผมโอ้ยถ้าล้างนี้ไม่เสร็จง่ายนะครับแม่เพราะว่าดินเหนียวครับเมื่อคืนไม่ได้อยู่สภาพนี้นะครับเมื่อคืนยังดำปึ๊ดอยู่เลยพอสายๆมาเล่นโคลนแล้วครับไปไปไปเดี๋ยวเขากลับมากินกินน้ำก่อนไปมาดูกันนะครับพ่อควันเรียกช้างไม่มานะครับปูเป้ไม่มา เรียกยังไงก็ไม่มาโนแซมไม่หิวน้ำแล้วมั้งนี่ครับก๊อกน้ำก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นน้ำบาดาลนะครับเสียบปลั๊กไฟเอานะครับมาเร็วเป้เร็วเร็วเร็วกินน้ำเร็วมามามาไม่อยากน้ำบ่เร็ว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 น้ำน้ำน้ำเร็วเร็วกินอ้อยอยู่มานี่มามามาถูต้นไม้เร็วเร็วเร็วมีต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ถูต้นไม้จะถูไหมเนาะปุ๊บปี้ถ้าถูต้นไม้นี้ล้างง่ายหน่อยนะครับผมไปอีกไปดูต้นไม้ล้างเนื้อล้างตัวนะครับผมทำความสะอาดสักเล็กน้อยนะครับอ้าวถูถูลูกถูฉีดน้ำใส่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ถูต้นไม้นะครับชอบมากนะครับมันมากนะครับได้ผ้าได้ถูต้นไม้นะครับมีความสุขนะครับฉีดน้ำใส่หลังฉีดน้ำใส่หลังเออถู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 ถ้าปูเป้ถูต้นไม้เองนี่คือทำความสะอาดเสร็จไปนะครับเพราะว่าเราจะได้ลดน้ำไปด้วยล้างโคลนไปด้วยนะครับเสร็จง่ายนะครับน้ำก็ไม่แรงฟั่มอยู่นะครับแต่ว่าไม่แรงครับสงสัยไม่หิวน้ำนะครับเพราะว่าบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้ช้างก็จะไม่ค่อยกินน้ำนะครับเหมือนคนนะครับมันหนาวครับผมเย็นด้วยนะครับไม่ค่อยกินน้ำนะครับบรรยากาศฝนตกครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับผมแม่ๆครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับแม่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมอ้าวไปแล้วบ่เอาไปแล้วครับไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับไม่สนใจแล้วครับไม่กินเลยน้ำไปอย่างเดียวเลยนะครับไปกินหญ้านะครับผมเจ็บเอาเจ็บเอาเจ็บเจ็บหอบเร็วไปไปไปเร็วเร็วมานี่มามาบีบมาน้ำไม่กินนะครับหิวแต่หญ้าอย่างเดียวเลยไปนู่นนู่นนู่นไปไปกินหญ้าไปกินหญ้าเดินไปนู่นนู่นนู่นบนซาเล้งนู่นไปเร็วเฮ้ไม่ยอมไปหวงอ้อยอยู่นะครับยังหิวอ้อยอยู่นะครับว่าวันนี้ยังไม่ได้เดินเลยครับยืนกินอ้อยก่อนยืนกินอ้อยก่อนนะครับถอยถอยถอยไปแล้วครับผมกินอ้อยเสร็จแล้วก็เอาไปผูกที่เดิมนะครับไปกินก้านมะพร้าวนะครับผมเดินออกกำลังกายสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้
ยืดเส้นยืดสายนะครับผมหาเบน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 ไปฮือฮีไปนู่นน่ะเออเออไปนู่นน่ะมาหาสมรักไปไปเร็วเออเออเนอะไปเฉะแฉะโอ้แฉะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะนอนยังไงนะตอนเย็นเนี้ยปูเปะแต่มีโคนในชอบนะครับนอนเกี่ยวโคนเลยนะครับช้างเย็นดีแล้วก็ไล่แมงด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ